มาอยู่กับท่านผู้จัดการธปส.นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เห็นคอร์สที่จัดให้เกษตรกรที่เข้ารอบสุดท้ายยืนเจนทำบ้านเกิดมีเรื่องดิจิตอลมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีโซเชียลในการที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์ต่อยอดผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคได้แบบเร็วขึ้นธปส.มองภาพติดมีวางหลักสูตรนี้ยังไงในการที่จะเอาตรงนี้เข้ามาครับก็หลักสูตรนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับภายใต้ธีมของธปส.แล้วว่าเรากำลังจะเป็นแกนกลางการเกษตรซึ่งภายใต้การกลางการเกษตรหรือว่า Essence of Agriculture เนี่ยเราเน้นสิ่งอย่างนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของเงินทุนนะครับซึ่งตัวเงินทุนเราก็ให้สิทธิ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าอีก3ตัวที่ต้องมาเสริมคืออะไรก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ added value แล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ซึ่งตัวเทคโนโลยี added value เนี่ยจะทำให้ผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยกลายเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ขายได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนในว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยอะไรก็ช่วยทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับทำให้เขาเรียกอะไรใช้แรงน้อยลงนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของตัว added value เนี่ยมันก็ทำให้ตัวสินค้าทางการเกษตรเนี่ยยกระดับขึ้นนะครับมีสตอรี่มีน่าสนใจเพราะว่าผมมองว่าสินค้าการเกษตรที่ดีคือสินค้าการเกษตรที่ขายได้ราคานะครับแล้วก็ภายใต้การขายได้ราคามันก็มีคำถามว่าทำยังไงให้มันขายได้ราคามันก็คือต้อง added value ซึ่งเราไม่ใช้คำว่าแปรรูปแล้วก็แปรรูปมันไม่สามารถเองไม่พอนะครับมันก็ต้องเป็น added value แล้วก็เทคโนโลยีนอกจากมันช่วยในเรื่องของการติดแล้วเนี่ยเทคโนโลยียังมาช่วยในการขายนะครับ marketing เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมองว่าแค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยท่านสามารถถึงคนทั่วโลกเลยนะดังนั้นเนี่ยการที่จะเอาองค์ความรู้แล้วก็มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้คนทั่วโลกรู้จักสินค้าการเกษตรของเราวันนี้หลายคนมองภาพธปส.ไม่ใช่เป็นแค่แหล่งเงินทุนที่จะให้เกษตรกรหรือว่าช่วยเกษตรกรเท่านั้นวันนี้เนี่ยในมิติต่างๆของการที่จะทำพูดง่ายๆว่าธุรกิจการเกษตรเนี่ยธปส.ก็เริ่มให้ความรู้มากว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกค้าแล้วล่ะเรากำลังจะเป็น business partner กันนะครับในการที่จะยกระดับในข้อขายได้นะครับอย่างที่เรียนเลยว่าคนธปส.รักลูกค้าทุกคนครับแล้วก็ลูกค้าเชื่อเราดังนั้นเนี่ยมันง่ายมากในการที่จะสร้าง business partner ไปกันพนักงานธปส.นี่ต้องพัฒนาตัวเองเยอะเลยนะเพราะว่านอกจากเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของเงินตัวอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ต้องสอนเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยคือเรากำลังเชิญพนักงานธปส.กลุ่มหนึ่งไปรับตามป้ายเนี่ยในการที่จะเป็นนักการตลาดเราบอกว่าlocal consumption หรือการเปิดตลาดในจังหวัดต่างๆเนี่ยผมว่ามันทำให้เราทั้งลดคอสนะครับลดความเสียหายของสินค้าสินค้ายังคง fresh อยู่ที่ทั้งโรงแรมโรงเรียนร้านอาหารในพื้นที่ต่างๆที่เราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ได้แต่ทางส่วนก็เป็นหน้าที่ใหม่ของธปส.ในการช่วยเกษตรกรขายของเพราะว่าเรามันจะเปรียบเป็นนักการตลาดในพื้นที่อยู่ครับบอยได้มาเข้าถึงโครงการน้องนิวเจนพักบ้านเกิดซีซั่น2หมื่นกว่าคนคัดเหลือ60วันนี้คัดเหลือ24แต่ว่าโปรแกรมที่จะถูกถ่ายทอดในทั้งโซเชียลและทางโทรทัศน์เนี่ยหลายคนที่ไม่ได้เข้าโครงการนี้หรือว่าเกษตรกรที่พลาดหรือว่าโอเคตกรอบก็ยังได้ความรู้ว่าในแต่ละซีซั่นที่จะออกไปในท่านจะพยายามที่จะให้คนที่ติดตามได้ความรู้ตลอดเวลาใช่ไหมครับที่จะดูแล้วแบบโตไปด้วยการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันทั้งหมดมาเนี่ยเราทำมาเป็นเครือข่ายมาเป็นเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ผมว่าทุกตอนที่ออกมาหรือว่าแต่ละคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยมันสามารถที่จะจุดประกายความคิดนะครับทำให้เรามีความคิดใหม่ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ผมว่าอย่าดูผ่านๆนะครับดูแล้วก็ประยุกต์ใช้กับตัวเองและถามตัวเองว่าเราจะเอาความรู้หรือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมาทำยังไงกับเราบ้างนะครับผมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการที่จะจุดประกายในเรื่องของการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับการทำการตลาดสมัยใหม่ added value สมัยใหม่ลงไปให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไม่เฉพาะผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังนั้นแหละผมว่าประชาชนทั่วไปแม้แต่ท่านดูรายการของเราเนี่ยผมว่าท่านจะเข้าใจนะครับว่าแต่ละอย่างที่มันผลิตเนี่ยมันเหนื่อยยากขนาดไหนนะครับแล้วก็มันที่ทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเราช่วยกันในการที่บริโภคหรือว่าซื้อผลิตผลการเกษตรเนี่ยอย่าต่อราคานะครับกว่าจะได้ผักชีต้นนึงกว่าจะได้ผลิตผลทางการเกษตรสักกำนึงเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนนะครับแล้วก็กำลังใจของเกษตรกรทั้งหมดนี่คือเป็นสินค้าเกษตรที่ขายได้ครับ24ทีเมื่อกี้ดูชมหน้าค่าตาน้องแต่ละคนเนี่ยสมาร์ทมากไม่น่าเชื่อว่านี่คือเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็สิ่งที่วันนี้ธปส.คัดเลือกแต่ละคนเข้ามาเนี่ยแอบดู
สิ่งที่เขาทำโปรไฟล์ของแต่ละทีมแต่ละคนโอ้โหไม่ธรรมดานี่คือเกษตรกรที่ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างเป็นเกษตรกรที่คัดแล้วคัดอีกเนาะจากหมื่นเคสหมื่นคนมาสู่ที่14ก็ธกส.ทำรายการ New Gen Urban Growth Season 2นะครับก็อย่างที่เรียนนะว่านอกจากเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้มีการพัฒนายกระดับผลิตผลทางการเกษตรสินค้าทางการเกษตรแล้วเนี่ยก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับหลายท่านที่อยากจะกลับมาทำภาคการเกษตรนะครับหรือคนที่สมัยใหม่ที่จะเข้ามาทำการเกษตรแล้วผมมองว่าเราคงปล่อยให้การเกษตรของบ้านเราเป็นไปวิธีเดิมคงไม่ได้แล้วนะครับเราต้องการความคิดใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆเจนรุ่นใหม่ๆเข้ามาช่วยกันในการที่จะผลิตพัฒนายกระดับนะครับเพราะผมมองว่าเราคงยอมไม่ได้หรอกที่วันหนึ่งเราจะต้องซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าต้องไปซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าประเทศเราตั้งแต่เด็กๆก็เป็นอุตสาหกรรมน้ำอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ต่อภาคการเกษตรแล้วก็ทำภาคการเกษตรให้แข็งแรงครับเพราะว่าเราสามารถที่จะยกระดับหรือพลิกฟื้นประเทศไปได้ในอีกหลายปีคนรุ่นใหม่นี่แหละค่ะที่จะช่วยให้ภาคการเกษตรมีความเปลี่ยนแปลงแข็งแรงแล้วก็สร้างสรรค์เนาะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้มูลค่าทางการเกษตรถูกต่อยอดแล้วก็พัฒนาต่อไปครับท่านเป็นธุระในการที่จะกระจายความรู้กระจายความรู้ทกส.ก็ช่วยกันเต็มที่มาตลอดขอบคุณท่านนะครับ